بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกๆคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าดีใจหลายๆครั้งนะครับก่อนบรรยายผมจะบอกว่ามีโอกาสอย่าให้หลุดลอยพี่น้องรู้ไหมชีวิตคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งการเป็นครูบาอาจารย์ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าหัวข้อวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าคนที่เขาตายเขาไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะตายพรุ่งนี้เขาไม่รู้ผมเลยตั้งหัวข้อเพราะเราฟังเรื่องละหมาดเราก็เซียนแล้วเรื่องชิริกไม่ต้องพูดถึงไม่ทำกันแล้วไม่มีใครรับทำชิริกยังมีใครไปหาหมอดูไหมไม่มีโน่นโอ้โหเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วชื่นใจชื่นใจอ๋อนั่นคำว่าโอกาสอย่าลืมเราไม่มีโอกาสบรรยายแต่เรามีโอกาสฟังเราก็ไม่แพ้ตัวครูหรอกเมื่อวานนี้พี่น้องดูชีวิตการทรหดของผม11โมงบินไปหาดใหญ่11โมงเช้าออกจากบ้าน8โมง15ไปถึงสนามบินเครื่องบินขึ้น11โมงลงสนามบินหาดใหญ่เที่ยงครึ่งนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปสงขลาไปบรรยายบ่าย2ไปถึงปั๊บขึ้นบรรยายจนกระทั่งบ่ายสามครึ่งชั่วโมงครึ่งเกือบสี่โมงเสร็จออกจากบรรยายที่สงขลาตีรถมาสนามบินกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บรอขึ้นเครื่องบินสามทุ่มสี่สิบขึ้นเครื่องบินถ้าไม่ต้องขึ้นเครื่องบินมากลางคืนเนี่ยเพราะว่าถึงสนามบินดอนเมืองเที่ยงคืนครึ่งลงจากเที่ยงคืนถึงบ้านตีหนึ่งครึ่งอาบน้ำอาบท่าตีสามนอนซุโบตื่นเช้ามาออกแต่เช้าไปบรรยายอันอติก10โมงถึง11โมง11โมงเสร็จปุ๊บเดินออกมามาเนี่ยผมยังไม่ได้นอนเป็นทางการเลยเพื่อซ้อมไอ้ซ้อมไม่เท่าไหร่โอ้โหนี่มารีเดี๋ยวมีเรื่องเล่าแผลอันนั้นนิมารีนะดูอาของนิมารีได้ผลถึงว่าไม่เต็มก็ได้ผลคนที่นิมารีพูดกันวันนั้นน่ะพอได้ผลเอาและพอทำยาได้สักครึ่งเดือน ก็อัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปต่อที่บึงปงแกบอกให้พูดเรื่องละหมาดหน่อยให้พูดเรื่องละหมาดเอาเนี่ยไอ้มันฉะนั้นผมถึงบอกทุกคนว่าโอกาสมีอย่านะครับอย่าหยุดมันหยุดไม่ได้เราละหมาดแล้วสิ่งที่เราจะเพิ่มความดีของเรานั่งเรียนนี่แหละนั่งเรียนใช่ไหมตัวพรและเราไม่ต้องจำมากเพราะเราเป็นนักเรียนประจำแต่ถ้าเราไม่เรียนประจำนะจำให้แม่นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราทำผิดแต่อย่างเนี้ยออกจากนี่ไปฟังที่นั่นเอาเน้นไม่ต้องจำเยอะเลยเขาบอกนี่มาลีต้องจำกูไม่จำหรอกกูไม่จำอยู่แล้วเดี๋ยวกูไปอีกใช่นะไปกินก๋วยเตี๋ยวบึงปงใช่ไหมแชร์สิรินั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับปรับมุมใหม่นั้นวันนี้หัวข้อของเรานะครับพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าน้ำท่วมเขาก็ไม่คิดดาราตายเขาก็ไม่คิดว่าเขาต้องตายรอเป็นพระเอกตายได้ไหมตายได้ที่อวดรวยอุ้ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะรู้แค่บอกนี้เองอัลลอฮ์นะครับมีตังเนี่ยให้อวดอัลลอฮ์
มีตังเยอะมีริซกีเยอะให้อวดอัลลอฮ์อวดอัลลอฮ์ไงทําบุญนั่นแบบนั้นเขาเรียกไม่บาปมีตังเยอะให้อวดอัลลอฮ์นะเนี่ยเราเนี่ยมีตังเรานี่มีตังทุกคนผมเชื่อแหมทุกคนอาจจะไม่ได้รวยไรหรอกเราต้องอวดอัลลอฮ์อวดอัลลอฮ์ตรงไหนล่ะอัลลอฮ์จะบริจาคแล้วนะจ๊ะอัลลอฮ์ช่วยคนแล้วนะบางยูซุปบางรอมัดเมื่อวานวันเสาร์หุงข้าวไปกี่ถัง2ถังครึ่งเลี้ยงคนมาเรียนโอ้โหกินกันยามะเลยดีใจนะดีใจคนส่งรูปมาบอกมีคนมาแล้วกินข้าวปลื้มใจปลื้มใจตรงที่ว่าคนจากที่ไหนที่ไหนเขาอ่ะคนไม่มีความสุขเนี่ยเขาไม่ขับรถเข้าไปรอกกระโดกกระเด่งกระโดกกระเด่งนะแล้วไปนั่งเก้าอี้เบียดกันอย่างเงี้ยแอร์ก็ไม่มีใช้ลมธรรมชาติแต่ถ้าหัวใจมันเรียกร้องยังไงก็ต้องไปผมบอกทุกคนนะมีภรรยาดีนะครับดูแลไว้มีสามีดูแลเพราะใจมันรักแต่ถ้าผัวไม่ดีเมียไม่ดีเอาเก็บไว้ทำอะไรล่ะอาจารย์เอ้ยแต่งมาปีเดียวปีที่สองฉันทำทุกอย่างเลยทำงานก็ทำอะไรเป็นแม่บ้านก็เอาลูกอีกสามตึงๆนะยาวยันสะดือไปแล้วมันไม่เอาอะไรเลยแถมมันจังว่าฉันอีกอย่างเงี้ยปล่อยไปเถอะนะหรือว่าจะทนไม่เป็นอาจารย์นะถ้าหากว่าปล่อยมันไปมันไปเป็นของคนอื่นยังไงฉันก็ถือว่าเอาฉันยังมีผัวเอาก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ดูเล่นนะครับเหมือนปลาครับนั้นไม่รู้ว่าพวกนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าเราไม่รู้เลยผมเองนะนั่งบนเครื่องบินสู้ต่อไปถ้าเราไม่มาเราแค่บอกอย่างเดียวบางทีบรอฮีมไม่สบายก็ไม่ต้องมาแล้วแต่เอ้ามาเถอะเพราะเวลาเรามาเนี่ยมันเห็นแววตาแววตาคนที่รักเรามันสู้ตายนะครับเวลาเห็นแววเฮ้ยเขารอเรานะทั้งที่เราพูดศาสนาเรื่องเดิมแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกุรอานคุยกันเรื่องหะดีษเอ้าไปดูอายะแรกอัลลอฮ์บอกอย่างนี้กุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องตายทุกชีวิตต้องตายซุมมาอีไลนาตุรจาอูนแล้วพวกท่านก็จะถูกกลับมายังฉันมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาด้วยดินมินฮาคอลักฉะนั้นเราสมัยก่อนเราจะเห็นพวกผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาเข้ากุโบเขาจะเอาดินมาปั้น3ก้อนเห็นป่ะเอาดินปั้นแล้วก็แจกโยนกับเขาด้วยหรือเปล่ามอลลี่นั่นไงในขนาดอ่านไม่ได้นะยังไปปั้นกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าหน้าไปร่วมกันเอาญาติมาเอาดินไปเวลาเขาจบปั๊บเอาคว้างมาอย่างกับเม็ดฝนเห็นไหมดูนะอิหม่ามชาฟิอีบอกไงปั้นดินกี่ก้อน3เวลาปั้นเสร็จแล้วปั้นที่เขาบอกด้วยนะต้องปั้นด้วยกับ2มือเวลาปั้นเสร็จแล้วคราวนี้นบีไม่ได้สอนอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดแปลว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดมันเกี่ยวอะไรกับดินมัลลีไอ้มัลลีไลลาตุลกอดคอยรุมินอัลฟิชะคือไลลาตุลกอดประเสริฐกว่าเดือนพันเดือนถ้าใครได้พบเจอแล้วคือไลลาตุลกอดเป็นยังไงอ่ะนบีก็ไม่เล่าแต่นบีเล่าให้ฟังเองว่าใครพบเจอจะรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนไลลาตุลกอดให้สังเกตตอนเช้าโอ้โหเวลาสังเกตตอนเช้าไอ้คนนี้อาจารย์ครับเมื่อเช้าตื่นมานะอากาศสดชื่นอ้าวไอ้วะนั่นเจอไปแล้ววันต่อมาอาจารย์แถวบ้านฉันตื่นมาตอนเช้าสดชื่นโอ้โหตกลงมันมีกี่คืนวะเนี่ยฉะนั้น
ทุกคนต้องตายเพราะเราต้องรู้ต้นกำเนิดเรามาจากดินมินฮาคอลักนากุมอัลลอฮ์บอกเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินวาฟีฮานูอีดูกุมเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะต้องกลับไปสู่ดินถึงแม้ว่าจะถูกเผาเป็นละอองเขาคิดว่าเอ๊ะคนนี้ถูกเผาเป็นละอองขึ้นไปวันหนึ่งฝนให้ตกลงมามันก็ลงไปสู่ดินหมดละอองนั่นแหละให้เผาไหม้ขนาดไหนมันก็จะเป็นผุยผงสุดท้ายมันก็ลงสู่ดินนี่อัลลอฮ์บอกวามินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครอแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้านี่ออกมาจากดินก็คือเกิดมาปั๊บนบีอาดัมถูกสร้างจากดินเวลาเราย้อนไปเนี่ยเราเนี่ยเกิดจากน้ำอสุจิที่ต่ำต้อยแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าอีกถึงเราได้เชื่ออัลลอฮ์ไงเราถึงไม่เปลี่ยนศาสนาทุกศาสนาเขาก็ว่าดีเราไม่ไปยุ่งเขาแต่ของเราเจอของดีแล้วเจอทองแท้แล้วหรือจะเอาทองเคลือบถ้าเจอทองเคลือบต้องไปแถวอาทัยราชนั้นเอาฉะนั้นเวลาเราเจอของดีมีกุรอานแล้วกุรอานเล่าแม้กระทั่งนบีอาดัมถูกสร้างจากดินหลังจากนบีอาดัมแต่งงานกับท่านหญิงฮาวาคราวนี้แหละพวกเราลูกหลานนบีอาดัมเกิดจากน้ำอสุจิของผู้ชายไปฝังที่มดลูกของผู้หญิงนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ตายกลับไปสู่บางคนถูกฝังบางคนถูกเผาบางคนอยู่ในทะเลคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องกลับไปสู่ดินวันหนึ่งมันจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาถึงวันเวลาอัลลอฮ์ก็จะให้กำเนิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดนี่แหละสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั้นเราก็จะย้อนไปให้เราได้บทเรียนว่าคนตายนบีให้ย่อนมัยยัดลงหลุมเวลาหย่อนแล้วรอจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วก็อ่านดูอาคราวนี้อิหม่ามชาฟิอีเขาแนะเขาบอกถ้าจะคว้างดินเนี่ยก้อนเนี่ยให้ก้อนที่1ปั้น3ก้อนก้อนที่1มินฮาคอลักนากุมปุ๊บลงไปก้อนที่2วาฟีฮานูอีดูกุมลงไปก้อนที่3วามินฮานุคริยุกุมตารอตันอุกรออันนี้เป็นทัศนะเป็นทัศนะแต่นบีเคยทำแบบนี้ไหมตามฮะดีษซอยะไม่มีนั้นวันหนึ่งเราไม่เหลืออะไรเลยเราไม่รู้พวกนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าผมนั่งดูข่าวอุ้ยดาราตายอุ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอ้ามาเอาตังมาโชว์คนวางนอนบนตังบ้างแหละอะไรบ้างแหละอัลลอฮ์คนจนๆก็อิงิงแต่เรานี่ต้องเอาตังเนี่ยโชว์ใครโชว์อัลลอฮ์อัลลอฮ์มอลลี่บริจาคอีกแล้วบริจาคเอ่ยชื่อบาปไหมไม่บาปเอาจากตรงไหนอัลลอฮ์บอกในกุรอานอัลลาซีนายุงฟิกูนะอัมวาลากุมบิลไลลิวันนะฮาร์ซิรวะอาลาเนียตันฟะละฮุมอัจรุมอินดาร็อบบิฮิมดูนะอัลลาซีนายุงฟิกูนะอัมวาลาฮุมบิลไลลิคนที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขาไปบิลไลลิไม่ว่าจะตอนกลางคืนบิลไลลิวันนะฮาร์หรือตอนกลางวันกลางคืนก็โทกลางวันก็โทซิเราแบบแอบๆที่เราเคยได้ยินที่โต๊ะครูบอกว่าทำมือขวามือซ้ายไม่รู้แล้วหรือซิเราวะอาลาเนียตันหรือเปิดเผยเพื่อเป็นแบบอย่างมันมีนะคนเนี้ยผมขออนุญาตเปิดเผยนะว่าผมจะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยบริจาคนะเพื่อมันเป็นอัลลอฮ์มันเป็นอย่างดีนะพอละโอ้โหดูเฮ้ยบริจาคกันจังเลยว่าเรายังเลยมันจะเป็นแบบอย่างมันเป็นแบบอัลลอฮ์ถึงบอกว่าไม่ว่าจะตอนกลางวันไม่ว่าจะตอนกลางคืนไม่ว่าจะตอนแบบลับๆแบบเปิดเผยฟาลาฮุมอัจรูฮุมอินดาร็อบบิมได้ผลบุญหมดเลยนั้นมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนะครับคนเราเนี่ยไอตอนบริจาคเนี่ย
มันก็ด้วยหัวใจสะอาดแต่คราวนี้เวลาพวกชมแม่มันก็มีบ้างเว้ยครับไม่เป็นไรหรอกครับอัลลอฮ์ไม่เอาบาปกับเราเพราะหัวใจลึกๆเราไม่ได้เจตนาจะข่มใครแต่คราวนี้ชัยฏอนมันก็ชอบยุนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ว่าหัวใจใครเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้เหมือนเราอะอาบน้ำละหมาดกว่าจะอาบน้ำละหมาดเสร็จไปละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วอัลลอฮ์ฟาติฮะยังไม่ทันจบเลยมาแล้วเดี๋ยวกูจะเอาแกงไปฝากบางมานกูกี่ถุงดีวะมันมาของมันเองอะเห็นไหมอย่างนี้บังคับได้ไหมบางละหมาดไม่ได้นั่นไงเนี่ยเวลามันไปนี่ดูสิในละหมาดแค่สี่รอกาอัดเองเราเนี่ยตั้งใจละหมาดอาบน้ำละหมาดแต่วันละหมาดมาอีกแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตาอะไรนะครับมาให้เต็มแหละทำไปทำมาละหมาดเนี่ยจนกระทั่งเอ้าเรากะอัดที่ไหนวะเนี่ย2 หรือ 3ที่หลงเนี่ยไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์นะ2 หรือ 3วะนี่หากูไม่น่านึกถึงกุญแจเลยกุญแจรถกูวางไว้ไหนแป๊บเดียวนึกไปนึกมาอ่ะล้วงดูโอ้อยู่ในกระเป๋าเว้ยนั้นให้เรารู้นะครับว่าอัลลอฮ์ดูว่าเราเจตนาอย่างไรและเราไม่ได้ทำร้ายใครที่อัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญก็คือให้แล้วไปทำร้ายคนให้แล้วไปทำร้ายคนนั้นนิมาลีกับนิอาสนะได้บุญเยอะไอ้เรื่องที่คุยบนรถอัลลอฮ์ก็โทรมาเมื่อคืนอาจารย์เอ้ยฉันก็ไม่มีเยอะหรอกนะฉันน่ะสู้ไอ้สองคนนั้นไม่ได้โอ้โหใจของงามจังเลยฉันก็พอได้นะจ๊ะเสร็จแล้วโทรจ้าดำพวกนี้โทรเลยนะพวกนี้โทรไปนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเราเมื่อไม่รู้ทำความดีทำความดีแบบไหนล่ะเวลาเขาบอกทุกชีวิตต้องตายเวลาเราจำตนนี้ต้องตายป้าพี่น้องเราจะพยายามอยู่เนี่ยเรานี่ละหมาดครบแล้วออกฟังศาสนาอีกถามว่าผลบุญขนาดไหนแล้วก็เรามาให้กำลังใจตรงนั้นให้กำลังใจตรงนี้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวัลลาซีนาอามานูบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้ววาอามีลุซอลิฮาตแล้วก็ปฏิบัติการงานที่ซอและลานูบาวีอันนาฮุมมินันจันนติกูรูฟาอัลลอฮ์จะให้ที่พำนักเป็นห้องนะครับเป็นห้องในสวงสวรรค์น่ะแล้วก็บอกไงตัจรีมินตาติฮัลอันฮาดลองนึกนะสมมุติเราไปน้ำตกไอ้น้ำอะไรที่มันไหลแล้วก็รีสอร์ทเขาทำห้องทำบ้านพักแล้วมีน้ำผ่านหน้าบ้านนี่แค่ดุนยาแล้ววันกิยามะห์น่ะวันที่เราไปอยู่ตรงนั้นละน้ำเนี่ยมีน้ำนมน้ำเหล้าน้ำผึ้งแล้วก็น้ำจืด4น้ำและน้ำที่อร่อยที่สุดคือน้ำเหล้ามึงเอ้ยนี่มาลีพวกเราเล่นกันตักกันหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านตักเลยอัลโหลอัลโหลแล้วกินแล้วไม่อิ่มกินอยู่นั่นแหละไอ้นู่นมาเอาไอ้นี่เอานี่เรากินก๋วยเตี๋ยวกูไม่ไหวแล้วเว้ยกูไม่ไหวแต่วันนู้นไม่มีคำว่าอิ่มอัลลอฮ์ให้อยากอย่างเดียวทนอีกนิดเดียวไม่เกินร้อยนะทนกันนิดหน่อยเดียวบางรอบมัดไม่เกินร้อยหรอกส่งผักทุกอาทิตย์เอาหน้าไอ้ผักนี้และชะงักนั่นแหละนะครับแล้วก็เข็มขัดท้องก็รอไว้ไม่ทานหรอกรอไว้นะครับเนี่ยเราทนอีกนิดเดียวเองเพราะว่าถ้าอายุ80เอาเราอยู่นานหน่อยแต่ถ้าพวกนี้ถ้าพวกนี้อินนาลิลละเราสบายไม่ต้องไปให้ใครมาทำให้เราแล้วเราตักตวงเต็มที่แล้วเราตอบัตแล้วบาปเก่าๆเราตอบัตไอ้บาปเล็กๆนะอาบน้ำเรารักใครก็ไม่ได้รักเงินดอกเบี้ยก็ไม่ได้กินเงินสินบนผู้แทนเอามาแจกก็ไม่ได้เอาทำอะไรพ่อแม่เราก็ดูแลอย่างดีแล้วจะเอาบาปตรงไหนอ้าวยังมีบาปเล็กๆอาบน้ำละหมาดร่วงหมดเลยร่วงหมดเลย
บริจาคทีหายหมดเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกอัลลอฮ์ไม่ได้เอาพวกเราเข้านรกง่ายๆบังรอมัดอัลลอฮ์ไม่เอาบ่าวของพระองค์เข้านรกง่ายๆหรอกนบีถึงบอกว่าทำไอ้นู่นผ่านทำไอ้นี่ผ่านทำไอ้นั่นผ่านเราเตรียมตัวเข้าสวรรค์เตรียมตัวเข้าสวรรค์นี่อย่างนี้อัลลอฮ์จะเอาเข้านรกตรงไหนอ่ะตามฟังศาสนาขนาดอยู่ดุนยายังอยู่ห้องแอร์เดี๋ยวมีอะไรเลี้ยงวันนี้บางทีบรอยแกงเผ็ดกินเป็นไหมได้นะครับเดี๋ยวผมกินด้วยผมก็หิวนะครับนั่นอัลลอฮ์จะจัดห้องไว้ให้คอลีดีนาฟีฮาเข้าสวรรค์แล้วจบเลยไม่มีสิทธิ์ออกคนที่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ออกแล้วแต่ถ้าเข้านรกเข้าไปยังมีสิทธิ์ออกยกเว้นคนชีริกคนชีริกชีริกเรื่องอะไรเนี่ยแหละพี่น้องจำให้ดีนะชีริกมีอยู่ง่ายๆเลยจำว่า1เชื่อหมอดูแค่นั้นแหละหลักใหญ่ที่พวกเราเป็นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าใครจะกราบพระพุทธรูปมันไม่มีอยู่แล้วมุสลิมแต่ปัญหาเชื่อหมอดูถ้าเราหลุดอันนี้ได้นะจบอะมอลลี่คนสมัยก่อนเวลาแต่งงานน่ะเขาต้องไปหาหมอไหมล่ะต้องทั้งเดือนทั้งวันแล้วต้องทำอย่างนี้มีความเชื่อโอ้โหฮะใช่ดูหมอด้วยแล้วก็ตอนแต่งงานดูป่ะดูเห็นไหมก็อัลฮัมเลิกอ่ะเราเลิกเพราะเรารู้เราเปลี่ยนแปลงคนเราเนี่ยอดีตช่างมันนะครับอดีตช่างมันวันนี้เราเปลี่ยนแปลงแล้วคนคนหนึ่งฆ่าคนมาร้อยศพยังไม่ทันไปถึงแผ่นดินเลยเขาบอกว่าถ้าคุณเดินไปถึงแผ่นดินคนดีแล้วก็คุณไปอยู่กับพวกเขาตายคุณจะอัลลอฮ์จะรับชายคนนี้เนี่ยไปยังไม่ทันถึงล้มตายก่อนนบียืนยันว่าเขาได้สวรรค์เพราะอะไรเขาตั้งใจเลิกชั่วแล้วเราอ่ะทั้งบริจาคทั้งละหมาดทั้งออกฟังศาสนาอัลลอฮ์จะเอาเราหรือจำไว้เลยนะครับอัลลอฮ์ไม่เอาเราเข้านรกหรอกละหมาดครบบริจาคมันจะโลบาปหมดแล้วในอดีตช่างมันที่เราเคยหัวฟูไม่เคยคุมตอนนี้เราคุมแล้วนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไงอัลลอฮ์จัดให้เรียบร้อยอยู่ในนั้นตลอดกาลเนี่ยมาอัจรุลอามีลีนผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนคนทำมันเยอะเหลือเกินแต่ต้องเป็นแบบไหนอัลลาซีนซอบารูบรรดาบุคคลซึ่งที่อดทนว่าอัลารอบบิฮิมยะตะวักกะลูนแล้วพวกเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมวันที่นบีส่งซอฮาบะนบีประกาศศาสนาแล้วที่มักกะ13ปีนบีบอกให้ซอฮาบะหนีไปอยู่มะดีนะห์ซอฮาบะว่าไงแล้วจะไปอยู่เอาอะไรกินจะเอาอะไรกินซอฮาบะน่ะนะมีบ้านทิ้งบ้านมีทรัพย์สินทิ้งหมดเลยเพื่อไปอยู่มะดีนะห์ซอฮาบะกลัวนบีไปอยู่นู่นเราไม่รู้จักใครเลยแล้วจะไปทำงานที่ไหนแล้วจะเอาอะไรกินอัลลอฮ์บอกไงอัลลาซีนซอบารูอดทนอัลลอฮ์ก็นบีเล่าให้ฟังเวลาอดทนแล้วอัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างกะอัยยิมมินดาบะติลลาตะมิลูริซกอฮาเคยเห็นไหมสิงสาราสัตว์น่ะสิงสาราสัตว์ทำไมมันอยู่ได้ก็เพราะว่าอัลลอฮูยัรซุกูฮาอัลลอฮ์ให้ริซกีกับมันดีสิมันไม่ได้พูดเป็นเลยแต่ทำไมมันอยู่ได้ฉะนั้นเราก็เหมือนกันอย่าเอาดุนยาต้องเอาแต่อย่าเอาจนกระทั่งละหมาดอาจารย์ไม่มีที่ละหมาดออกพี่น้องถ้าต้องทำงานบริษัทแล้วไม่ได้ละหมาดออกแล้วดูสิถ้าเราออกเพื่ออัลลอฮ์วันนี้พวกเราเนี่ยเราเลือกงานทำไมอ่ะพวกกัมพูชาพวกเขมรเขามาอยู่บ้านเรากี่หมื่นกี่แสนคนเขาว่า 3-4 แสนคนทำไมเขามีงานทำแต่คนไทยไม่มีงานทำใช่ไหมเพราะขี้เกียจไปดูตามร้านอาหารน่ะ
อะไรพวกพม่าเขาพูดไงมอลลี่ยีแอนชอบพูดให้ผมฟังอะไรเออแหละฟังขำดิดูดิเขามีงานทำแต่ลูกเรากลับบอกไม่มีงานทำนั่นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วยกตัวอย่างด้วยดูสิงสาราสัตว์ดิเขาพูดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นโลกใบนี้ริสกีของอัลลอฮ์ทั่วฟ้าฉะนั้นพวกเจ้าอพยพไปเลยมูฮัมหมัดอพยพไปอยู่มะดีนะห์เวลาไปถึงมะดีนะห์แล้วบางคนคิดไม่ถึงชาวอันซอรบอกไงมาจากมะดีนะห์มักกะห์เหรอเอ้านี่ฉันมีเมีย10คนเลือกเลยให้เลือกกีสริบุกไปไอ้ดูความใจดีของชาวอันซอรบอกเลยนี่เมียฉันนี่เขาไม่ได้เลือกนะสวยๆเอามาไว้ก่อนเอาแบบจมูกวันบานฝ้าเต็มเอาคนนี้นะเอาคนนี้นะเปล่าเขาบอกเลือกก่อนเลยเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์จะให้เอานี่เอาเลือกไปเลยนั่นเวลาไปเจอคนดีไปเจอคนดีแต่มีซอฮาบะคนหนึ่งชื่ออับดุลรอฮ์มานบุตรเอามีคนบอกไปถึงให้บ้านแบ่งทุกอย่างแต่อับดุลรอฮ์มานบอกว่าไงไม่เอาแต่บอกฉันหน่อยว่าตลาดอยู่ตรงไหนนี่ซอฮาบะบางคนเขาเป็นพ่อค้าเวลาบอกตลาดอยู่ไหนเขาไปทําอาชีพขายของในตลาดเป็นมหาเศรษฐีในตลาดเลยเห็นไหมนั้นวันนี้เนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงนะครับเชื่อให้จริงไม่มีเราเขาก็อยู่ได้อาจารย์อินยัดเคยพูดกับผมเนี่ยไม่มีมึงกูก็อยู่ได้ไม่งั้นกูตายตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีอาจารย์ญาติบอกว่ามีคนบอกจะออกไปไหนโหพี่น้องอีหม่านของอาจารย์ญาติทำงานธนาคารอินยัดนาคนาวาทำงานธนาคารณตอนนั้นน่ะเดือนละ 2-3 หมื่นอาจารย์อินยัดได้ยินแกทำงานธนาคารนะเวลามาได้ยินที่ยิ่งแกก็รู้แต่ศาสนาเนี่ยบางทั้งรู้แต่ต้องฟังพี่น้องผมเนี่ยนั่งฟังโต๊ะครูนะกลางคืนบางทีได้ข้อคิดฟังโต๊ะครูรุ่นใหม่เวลามันพูดต้องซิกรุลล้อถ้าเราอยู่บนเครื่องบินเราก็จะหลับซิกรุลล้อก่อนดีกว่าเนี่ยเพราะฟังพวกนี้เองอาจารย์อินยัดลาออกจากธนาคารมารับเงินเดือนที่โรงเรียนศาสนูเดือนละ 4,000เขาบอกเพราะเขารู้ว่าเขาทำงานที่ธนาคารแล้วมันอยู่กับระบบดอกเบี้ยมันอยู่กับระบบดอกเบี้ยเพราะนบีบอกไงอ่ะคนกินคนให้คนเขียนจารย์ยัดบอกเฮ้ยเราฝ่ายเขียนเว้ยฝ่ายเขียนแล้วเวลาฝ่ายเขียนแล้วทำไงฝ่ายอะไรพยานโอ้โหกูเนี่ยไม่รอดเลยแกลาออกเขาบอกอาจารย์วิทยาบอกเขาเห็นนะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันเวลาบอกอย่างนี้ปั๊บจารย์ยัดลาออกมาสอนสื่อเดือนละ 4,000 จารย์ยัดบอกเราก็งง 4,000 เลี้ยงลูกได้ทั้งครอบครัวไม่รู้มันอยู่ยังไงเดี๋ยวคนนู้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างส่งลูกจบด็อกเตอร์จบต่างประเทศกันหมดเลยคนโตเรียนศาสนานะจบที่ศาสนูไปเรียนอิรักจบอิรักไปเรียนมาเลจบจากมาเลมาเรียนจุฬาจบจุฬาเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยรามไปแล้วนี่ลูกชายเขาอีกคนนึงก็จบตูนิเซียหรือจบอะไรเนี่ยจบเมืองนอกกันหมดเลยจารย์ยัดบอกว่าเพราะเราเนียดดีแล้วก็คนก็บอกว่ามึงออกแล้วจะเอาอะไรกินจารย์ยัดบอกไงว่าเล่าให้ผมฟังแต่เขาไม่ได้บอกกับคนนั้นหรอกเขาบอกว่าไม่มีมึงกูก็อยู่ได้ไม่งั้นกูตายตั้งแต่เด็กๆแล้วคำนี้ใช่เลยประโยคเขาจารย์ยัดเนี่ยเขาพูดคำแปลกๆไม่มีมึงกูก็อยู่ได้นั่นสบายใจนะใครที่ผัวไม่ดีอ่ะแต่ของนี่มารีสามีดีรักษาไว้หล่อด้วยดีด้วยต่ออัดด้วยเคยเห็นไหมเห็นไหมสามีเขาหล่อและต่ออัดต่อฮะอยู่ได้ไหมได้ไม่มีมันเราก็อยู่ได้ไม่งั้นเราตายแล้ว
ไม่ได้มากินแกงเผ็ดวันนี้หรอกฉะนั้นประโยคเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกเล่าให้เราฟังเนี่ยว่าสิงสาราสัตว์น่ะมันพูดไม่เป็นยังไม่อดตายเลยแต่บางครั้งอัลลอฮ์จะทดสอบใครที่ศรัทธานะเดี๋ยวอัลลอฮ์ทดสอบดูสิจะไปรอดไหมดูสิจะไปรอดเวลาศรัทธาหน่อยโหไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยใครจะกล้าออกจากทำงานธนาคารมุสลิมใครกล้าออกง่ายๆจะเข้าง่ายๆเลยแล้วมุสลิมไปอยู่ระบบไอ้เรียกเขาเรียกอะไรฝ่ายสินเชื่อเงี้ยไปทำงานเขาเรียกอะไรนะพวกที่ไอ้พวกประกันอะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรพวกอะไรนะมันจะมีพวกอะไรพวกติดต่อคนซื้อรถขายรถอะไรพวกนี้ไฟแนนซ์เนี่ยแล้วจะออกยังไงเพราะในเมื่ออิสลามบอกว่าการงานแบบนี้ไม่ชัดเจนบางคนบอกฮารอมบางคนบอกชุบฮัตจะชุบฮัตหรือฮารอมทำได้ไหมไม่ได้คราวนี้มันวัดอีหม่านแล้วพวกเรานี่ทำไมอยู่ได้ล่ะเราไปดูสิรุ่นมะเราอะเราเนี่ยเลี้ยงลูกคนสองคนจะตายมะเราเป็นสิบไม่เห็นมะเราตายเลยเราสองคนผมนี่นะดีนี่ปิดเทอมไม่อยากให้ปิดเลยอะยังไม่ทันจะปิดเลยหนังสือมาแล้วช่วยจ่ายค่าเทอมด้วยค่ะโอ้โหคนแต่ละคน15,000กูแปลแม่ไม่หยุดนะเอาไม่หยุดเลยออกแปลคิดดูเมื่อวานอยู่สงขลาวันนี้3งานเดี๋ยววันจันทร์อีกร้านบางพรเอาวันอังคารเข้ารายการวันพุธเข้ารายการวันพฤหัสเอาเว้ยไม่หยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ฉะนั้นเวลาเรารู้สึกท้อเราไปดูมะผมดูมะผมลูก10คนผ้าถุงไม่มีโอกาสแห้งเลยผมนั่งมองหูยทำไมกูจนขนาดนี้วะเนี่ยเช้ามาแม่ออกไปแล้วข้าวไปเกี่ยวข้าวกลับมาตอนเย็นแทนที่จะอยู่กับลูกเปล่าต้องไปช่วยจูงควายอะไรนะเขานวดข้าวโอ้โหแล้วก็กลับมาลูกหลับแล้วตื่นเช้ามาออกอีกแล้วแล้วเวลาไปตรงไกลๆแกซื้ออ้อยผมจำแม่นเลยซื้ออ้อยเป็นมัดๆพวกผมเนี่ยเหมือนช้างเลย คิดดูอ่ะนิมาลีอัลลอฮ์เวลาถึงนั่นโต๊ะผมก็จะแจกอ้อยคนละอันละอันละอันแล้วจะเอาอันที่สองต้องรอตอนเย็นแล้วก็โต๊ะผมมีคันเบ็ดไม่เรียวยาวนี่เป็นสองวามึงก็แกก็นอนถ้าหลานคนไหนก็แก๊กขึ้นว่าเฟียบโอ้โหไอ้นั่นน่ะผู้คุมกฎขนาดอ้อยเนี่ยยังจะถูกตีเลยเรามานั่งนึกอัลลอฮ์พ่อแม่เราแล้วใครถ้ากลัวจนแล้วก็ทำหมันพี่น้องรู้ไหมบาปยันตายเพราะอะไรรู้ไหมเขากลัวอะไรลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยะตะอิมลาอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากกลัวความจนถ้าเกิดมาเดี๋ยวมันมาแย่งลูกสองคนพ่อยิวเขาว่าอย่างนั้นยิวเขาว่าสุดท้ายหมอบอกทำหมันไหมทำหมันไหมทำจ้ะทำจ้ะเชื่อหมอหมดเลยแล้วไปดูดิคนที่ลูกเยอะๆมันลำบากจริงแต่ไอ้วันที่ลูกโตวันที่ลูกโตมาอาจารย์สมิธ4คนขายผักในตลาดน้องจอกผมเห็นพี่ผมโอ้โหทำไมลำบากขนาดนี้วะเนี่ยไอ้วันที่เราเป็นโต๊ะครูแล้วอัลลอฮ์ลากกะละมังเพื่อส่งลูกวันนี้สบายแล้วลูกทำงานกันหมดเลยเห็นไหมแต่เขาเลี้ยงลูกเขาให้อยู่กับศาสนาเขาเลี้ยงลูกเขาให้อยู่กับศาสนาอย่าออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เรียนศาสนาแต่ให้อยู่กับศาสนาต้องฟังศาสนาต้องเรียนศาสนาไม่ได้เรียนแบบอาจารย์สมิธแต่ต้องละหมาดต้องบวชบังคับมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเห็นไหมวันนี้อย่าไปกลัวว่าริซกีของอัลลอฮ์จะหมด
อัลลอฮ์เล่าให้ฟังถึงคนที่ศรัทธากับนบีที่อยู่มักกะและต้องเดินทางไปจากมักกะสู่มะดีนะห์400กิโลและจะไปยังไงภูเขาลำบากเหลือเกินในสมัยนบีแล้วจะไปอยู่ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้สัญญานั้นวันนี้นะครับเมื่อเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสลืมตาหรือเปล่าอย่าเอาดุนยาจนกระทั่งลืมนะครับนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮุยารซุกูฮาวะอียากุมอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริซกีกับสิงสาราสัตว์แล้วก็พวกเราด้วยคิดไหมว่าตอนเด็กๆจะเป็นพ่อค้าขายผักคิดไหมว่าจะขายไก่ไม่รู้นู่นเคยคิดหรือมีอพาร์ตเมนต์ขายของอยู่ในตลาดนับเงินจนเกินกระป๋องป้าเลิกแล้วมีอพาร์ตเมนต์ไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ยังไงและเราคิดเหรอเนี่ยพวกเราจะมานั่งเรียนหนังสือตอนเด็กอัลเลาะห์ไม่มีหรอกใครฟังศาสนามีใครนั่งฟังศาสนาขนาดสู้เราจัดงานเวลาบอกฟังศาสนาตอนพวกเราวัยรุ่นน่ะมึงเก้าอี้ฮะโต๊ะครูรุ่นผู้ใหญ่ขอสลามกับชาวเก้าอี้ทั้งหลายใช่ไหมนี่มะลิแล้วพวกเราอยู่ไหนนู่นร้านค้านู่นอยู่ร้านค้าแล้วไม่ต้องห่วงทรงผมนี่ดอลอลอเลยแล้วก็เสื้อลูกไม้ตรงแขนนี่ไม่มีซับในหรอกซับในตรงหน้าอกอย่างเดียวมานี่ปั๊บเลยมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคเราแล้วไอ้แบบมึงอย่ามาเห็นนะมึงอย่ามาเห็นแขนกูนะแต่มึงเห็นขาอ่อนกูได้อย่างนี้ไม่ได้นั่นอัลลอฮ์บอกพระองค์จะให้เวลาเราได้แบบนี้แล้วเราไปดูอายะห์กุรอานแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮุยับสุตุรริซกออัลลอฮ์จะให้ริซกีลิมัยยาชะกับคนที่พระองค์ประสงค์อัลลอฮ์ให้คนนี้รวยเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์รู้คนเนี่ยรวยชอบทำบุญฉะนั้นไอเรายังไม่รวยเนี่ยอย่าเพราะอะไรกอรูนเคยละหมาดสัญญากับนบีมูซาถ้ารวยเมื่อไรละมึงจะทำบุญจะอะไรแต่เวลากอรุนรวยจริงแล้วเห็นไหมอัลลอฮ์ให้เห็นประวัติศาสตร์ไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งละหมาดยังไม่ละหมาดคนแบกกุญแจวังของกอรุนเป็นสิบคนความมันใหญ่แล้วอัลลอฮ์ให้รวยเป็นยังไงฉะนั้นพี่น้องจำเนี่ยวันนี้เราเป็นอะไรภูมิใจเถอะและอัลลอฮ์ให้คนที่รวยเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์เลือกว่าคนอย่างเนี้ยรวยแล้วช่วยเหลือสังคมแต่ให้พวกเราอะรวยอะนะเราไม่แน่หรอกเวลามีตังรวยก็มีตังเยอะขายที่อาจารย์ขอดออหน่อยอาจารย์ขอดออนะถ้าได้ไม่ลืมขายได้พี่น้อง10ล้านมาเจออีกทีนึงอาจารย์เอ้ยขอมาอัพเราก็นึกว่าขอเรื่องอะไรอาจารย์ไอ้นาผืนนั้นขายได้แล้วหมดแล้วนั่นเลยใจหายมึงให้กูขอดอเลยไปดอคนเดียวอาจารย์สมิธด้วยไม่ต้องห่วงอาจารย์เอ้ยโอ้ยเราก็ขอกันไปเถอะว่าเขาหายไปเลยเป็นปีๆไม่ได้เจอนานมากเวลามาบอกขายได้อาจารย์ลูกมันเอาไปหมดเลยมันผ่านไอ้ลูกนี้ขอไปต่อบ้านไอ้ลูกคนนี้ซื้อรถไอ้ลูกอีกคนนึงไม่ทำอะไรเลยกินอยู่กับแม่รถคันนึงหมด10ล้านและได้ออกสกาดปาฮัจญะห์ป่าวหมดก่อนเห็นไหมนี่ไงฉะนั้นพวกเรานะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามีริซกีฮาลาลส่วนอัลลอฮ์แต่ถ้าเราจะรวยให้คนอื่นขอให้อย่าขอเองให้คนอื่นขอให้ให้ฉันขอให้เหรอกี่ไร่ล่ะ10ไร่เอาอีกเดี๋ยวเวลานั้นไปอีกฉะนั้นอัลลอฮ์เลือกแล้วคนเนี่ยรวยถ้าเรารวยบางทีเราอาจจะขี้เหนียวนะกีซีรีเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้รวยดูงี้แหละถ้ารวยละมึงเดี๋ยวกูจะทำบุญอย่าก่อรูนเคยรวยมาแล้วรวยจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดนบีมูซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อรูนจมไปอยู่ใต้นี่และอัลลอฮ์ไม่ให้ตายให้ดิ้นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์กอรูนดิ้นตั้งแต่วันนั้น
เหมือนฟิรอูนน่ะร่างของฟิรอูนไม่เน่าเปื่อยอัลลอฮ์จะให้เป็นอุทาหรณ์อยู่ยันถึงวันกิยามะห์เลยร่างฟิรอูนอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานฟิรอูนที่สู้กับนบีมูซาน่ะเพราะว่ามันเคยประกาศเป็นพระเจ้านั่นวันนี้พี่น้องเราเกิดมาเป็นอะไรภูมิใจเลยเราได้เกิดมาเป็นโตเซียอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เลือกเราเป็นโตเซียอัลลอฮ์เกิดเลือกมอลลี่มาคอยดูแลนะครับก็ดูแลเรื่อยไปจนจะหมดแล้วเหลือเข็มขัดแล้วถ้าเลี้ยงมันหมดกับจัมปิ้งแล้วมึงงานนี้นะครับอัลลอฮุยับสุตุริสกออัลลอฮ์จะให้ริสกีลิมัยยะชากับผู้องค์ประสงค์มินอิบาดีฮีจากและอีกส่วนหนึ่งวายักดิรุลาหูอัลลอฮ์ให้จนเพราะถ้ารวยหมดเลยใครจะยกเก้าอี้ใครจะยกเก้าอี้ใครจะทำแอร์ใช่ลูกชายทำแอร์นี่ยังไม่จ่ายเลยจะ2ปีแล้วแต่ว่าเอาแอร์มาให้ใครให้คนได้ละหมาดแอร์ที่สุเราทีเอ็มพี่น้องเปิด5เวลาไม่ใช่เปิดวันศุกร์นะละหมาดฟัดดู5เวลาก็เปิดนี่มาลีค่าไฟ 60,000 หลอกอัลฮัมดุลิลลาห์เอ้ยเดี๋ยวเฮ้อมาแล้วเข็มขัดลอยมาแล้วมันพี่น้องถามว่าเปิดแอร์ให้คนละหมาดมันมีความสุขแล้วจะปิดทำไมเขาละหมาดเอ้าลองดูกันสิให้มันล้มกระดานดูว่าไปไม่รอดเชื่อให้สุดข้าวเมื่อวาน2ถาดครึ่งชาอีกเป็นหม้อแน่นเลยแต่เป็นไงนู่นริสกีมาจากอัลลอฮ์ภูมิใจที่คนมานั่งเรียนเราสร้างโรงเรียนเราซื้อที่ดินวะครับมีคนมาอยู่เรียนหนังสือนอกจากเด็กแล้ว180ใช่ไหมเมื่อวานแล้วคิดดูกินข้าวหอมมะลิถังละ600 2ถังครึ่งโอ้โหผมเห็นใครคิดดูคนจนกระทั่งฟันไปผมว่าโรงในหม้อนั่นแหละนะครับฉะนั้นเวลาเราเกิดมาจนนี่แม่ค้านี่พี่น้องเวลาจะซื้ออาหารโบราณแกงขี้เหล็กนี่แวะนะตรงทศมีขายนี่ผมเนี่ยทำท่าหน้าโปเลียมไม่ต้องซื้อจานเอาไปเราก็ทำชะเง้อก่อนวันนี้มีแกงอะไรอุ้ยแกงชอบอัสสลามุอะลัยกุมกูว่ากูได้แกงแน่ฉะนั้นเห็นไหมเรามีอะไรขอให้เราใจบุญเพราะเรามีรู้ไงพวกนี้จะได้ลืมตาหรือเปล่าเราอย่าประมาทแล้วอัลลอฮ์บอกไงอินนัลลอฮะบิกุลลิชัยอินอาลีมอัลลอฮ์รู้หมดแล้วอัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องรอหน่อยดูสิจนมานานเวลาอายุหน่อยอุ้ยรวยบางคนนี่ลูกเกิดมารวยมาเลยพ่อแม่เวลามาตอนหลังเป็นยังไงหมดเลยโอ้โหบ้านนี้นาเยอะโอ้ยโอ้โหฟู่ฟ้าไม่ค่อยได้ทำบุญเวลาอัลลอฮ์เอากลับเหลืออะไรอ่ะก็มีให้เราเห็นไหมมันตรงกับกุรอานไหมล่ะนั้นวันนี้จะจนจะรวยนี่ออกฟังศาสนาแล้วก็บริจาคน้อยมากบริจาคแค่นี้แหละพวกเราอ่ะละหมาดแล้วเหลือฟังศาสนาอย่างเดียวไปที่ไหนมีไปที่ไหนมีไปไม่ไหวนอนก่อนนะครับเวลาอันนั้นเราก็ไปต่อเราต้องเอาตัวเราให้รอดนะครับคราวนี้ไปดูอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัลกอซัสหรือนะครับที่บอกวับตากีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์แล้วเจ้าจงมีความปรารถนานะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าคือโลกอาคิเราะห์เราคิดอย่างเดียวกูตายมาไรแล้วมึงกูไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปเขียนทำบินที่อพาร์ตเมนต์แล้วกูตายมาไรนะอาคิเราะห์แต่อย่าเอาอาคิเราะห์อย่างเดียวพี่น้องมีคนหลายคนโอ้โหเฝ้าสุเราเลยเฝ้าสุเราเลยไม่ได้นบีไม่เคยเฝ้าสุเรานบีไปสุเราแล้วกลับบ้านแต่เวลาเราว่าอย่างเงี้ยคนที่ฟังอยู่แหมมันว่ากลุ่มเราแน่เลยมันว่า
เนี่ยตกลงว่าอะไรไม่ได้เลยเราไม่ได้ว่าเราบอกว่านบีไม่ได้สอนให้เฝ้าสุราให้โต๊ะเสียคนเดียวพอมีคนมาน้อยใจดูเราไม่มีตังค์จะไปนอนโรงแรมจะไปนอนโรงแรมก็ไม่มีตังค์จะไปนอนสุราเขาบอกโต๊ะอิหม่ามก็ไม่ให้เอ้าแล้วบ้านไปไหนอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยเวลาเราบอกให้เดินตามแบบนบีพวกโต๊ะครูเนี่ยปากเสียเขาทำความดีก็ว่าเขามันไม่ใช่นะครับอย่าเอาอาคิเราะห์อย่างเดียววะลาตันซานาซีบะกามินัดดุนยาอัลเลาะห์บอกอย่าลืมนะส่วนแบ่งของเจ้าบนดุนยาเราออกไปทำมาหากินเสร็จได้เวลาละหมาดละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วออกต่ออย่างเช่นละหมาดวันศุกร์เคยได้ยินไหมอัลลอฮ์บอกนบีบอกใครเนี่ยวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางก่อนละหมาดวันศุกร์ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกเดินทางก่อนละหมาดวันศุกร์เพราะนบีส่งเสริมให้อยู่ละหมาดวันศุกร์แต่เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วออกเลยจงออกเลยออกไปหาริสกีบนหน้าพื้นแผ่นดินเพราะใครไปละหมาดวันศุกร์ตะเช้าผลบุญจะได้เท่ากับอูฐหลังจากอูฐก็เท่ากับวัวหลังจากวัวก็แพะแกะแล้วก็มาไก่สุดท้ายไข่ไก่สมมุติว่าไข่ไก่จะได้ตอนไหนบางรอมัดเห็นอาจารย์สมิธเดินมาแล้วกูขึ้นเลยเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับไข่ไก่แต่ถ้าอาจารย์สมิธเดินขึ้นมินบัตแล้วพวกเรายังโอเอโอเอมาลาอิกะห์ที่จดอยู่หน้าปากประตูปิดปั๊บไปนั่งฟังคุตุบาแล้วใครที่มาวันศุกร์แล้วรอโต๊ะคอเตบขึ้นก่อนไข่ไก่ก็ไม่ได้ความประเสริฐของวันศุกร์เขาไม่ได้แล้วเขาจะได้แค่ละหมาดวันศุกร์นู่นไปรอกันแล้วนู่นๆแก๊งนี่ไปรอกันแล้วอยู่ในม่านฮะมีผู้ชายค่อยเดินโต๊ะคอเต็บอินนัลฮัมดุลิลลาฮินามาดูยังเลยยังไม่ขึ้นอีกเนี่ยไม่ได้แล้วผลบุญวันนั้นฉะนั้นซุนนะห์นบีถ้าไม่จำเป็นสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงเขาไม่เกี่ยวผู้หญิงไปตอนไหนก็ได้นี่ผู้หญิงโชคดีทางนึงจะวันศุกร์วันไหนไปไหนได้หมดแหละแต่ผู้ชายเนี่ยอุลามะอธิบายว่าไม่มีซุนนะให้ออกเดินเช้าวันศุกร์ถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าเวลาละหมาดเสร็จแล้วล่ะออกไปเลยออกไปหาริซกีนะครับเราก็จะไปเที่ยวหรือจัดนำเที่ยวเราพยายามถ้าไม่จำเป็นออกหลังละหมาดวันศุกร์เพราะเราจะได้ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางนะครับอันนี้เรื่องของวันศุกร์อัลเลาะห์บอกอย่าลืมนะอย่าลืมส่วนของเจ้าที่บนอยู่ดุนยาแล้วก็ดูแลมันด้วยอย่าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยพี่น้องเห็นไหมที่กินบุฟเฟ่กันที่กินบุฟเฟ่กันน่ะทำไมเรากินเหลือเต็มเลยผมมาสงสารเจ้าภาพโอ้โหกินกันวางเหลือผมสอนแนะนะนี่พวกเราต้องทำตามถือจานไปละช้อนอันนึงเวลาไปตรงไอ้ที่เขาวางลายตักใส่ช้อนก่อนอุ๊ยใช่เลยเว้ยโดนเลยเว้ยตักไว้วางนี่เอามาอย่างละถ้วยละถ้วยละถ้วยวางทำไมขี้เกียจลุกไปเติมและสุดท้ายมุบัซซิรอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชชะยาตีนคนที่ฟุ่มเฟือยเป็นพวกชัยฏอนเด็กนักเรียน TM พี่น้องไปดูกินเหลือไม่บางรอบหมักอ้าวลองเหลือสิวิ่งรอบสนาม10รอบอ่ะหมดใครขนไปเท่าไหร่ต้องกินให้หมดน่ะแต่ก้างไม่ต้องกินนะใช่เล่นยันก้างนั่นวันนี้เห็นไหมเราต้องสอนลูกหลานอันดับแรกเรื่องกินก่อนเรื่องกินกินเท่าที่ไอ้นั่นนี่เราวางเวลาไอ้คนมาเก็บใส่นะครับนี่เรื่องกินแล้วไปดูอีกอันหนึ่งคำว่ามูบาเซตเนี่ยซื้อโทรศัพท์นี่ยังไม่มูบาเซตนะมูบาเซตตอนไหนนึกดูกันละกันถ้าโทรศัพท์24ชั่วโมงดูเรื่อง
ม่ใช่ศาสนาเยอะกว่าอ้าวศาสนาเนี่ยดูแล้วทั้งวัน4ชั่วโมงอีก20ชั่วโมงดูเรื่องซีรีส์เกาหลีโทรศัพท์นี้หมู่บาซิดจำให้ดีนะกลายเป็นหมู่บาซิดมาเลกัดจดแล้วซื้อโทรทัศน์มาเปิดแต่ละครไอตอนซื้อโทรทัศน์เนี่ยไม่บาปแต่ถ้าในแต่ละวันเปิดแต่เรื่องละครมั่งข่าวมั่งแต่ไม่ได้ฟังโต๊ะครูไม่ได้ฟังเรื่องกุรอานโทรทัศน์นั้นกลายเป็นหมู่บาซิดเนี่ยให้รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเอ้ยถือโทรศัพท์บาปตรงไหนบาปตรงชายเรื่องมะซิยัดเรื่องอะไรมากกว่าความดีนั้นอย่าคิดนะมันว่าไม่โดนนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องผมเนี่ยอาจารย์อดัมว่าเครื่องนี้เนี่ยโอ้โหนานมากรับเงินมาเยอะมากเครื่องนี้นะครับก็ใส่เปลี่ยนปอกไป 3-4 อันแล้วนะครับเวลามันดูเยินๆก็ใส่หน่อยเพราะถ้าซื้อเครื่องใหม่คนมันเล็งผมเหลือเกินเล็งเวลาซื้อเครื่องใหม่เอาตังมาจากไหนวะเนี่ยกูว่าตังบริจาคนั่นแหละแหมคิดว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ทำงานเลยมันไม่ได้ดูทำงานหามรุ่งหามค่ำรับงานอาทิตย์วันละ3งานมันมีใครเขาทำอ่ะไม่มีใครเขาทำหรอกนี่เดี๋ยวไปต่อแล้วมันจะไม่ให้ผมมีตังเลยอัลลอฮ์ฮัดก็ขึ้นอัลลอฮ์ถามนี่มารีที่วลาฮัดน่ะเป็นยังไงไปนอนนี่หน้าติดกันเลยกับฮุญาตอุ๊ยอาจารย์ทำไมนอนเซะซอล่ะลองถ้าผมไปนอนห้องดีฮุญาตว่าอีกน่าดูอาจารย์ทิ้งพวกเราเอ้านอนกับมันนี่แหละอุมเราะห์ยังไม่เจอพวกอุมเราะห์ยังไม่เคยเห็นอุมเราะห์ยังไม่เคยเห็น6วันมีนาน่ะอยู่แต่หลับเพราะความแย่แล้วกลางวันน่ะมอลลี่ว่าไงมันร้อนไหมล่ะโอ้ยวันละกลางคืนหนาวอีกแล้วโอ้โหมันนะครับนั่นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับเวลาเราเดินตามแบบที่อัลลอฮ์บอกเราซูลบอกอัลลอฮ์จะทดสอบเหลือเกินแหละอัลลอฮ์จะทดสอบเวลาเรากำลังมีตังดีอัลลอฮ์ให้สะดุดตังเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ทำความดีนะผมยกให้เป็นกำลังใจพวกเราซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อไซนาอุสมานเวลาเรามีตังนะเรารวยนะดูไซนาอุสมานเป็นคนรวยไซนาอุสมานเสียสละให้ชาวเมืองมาดีนาซื้อบ่อน้ำ 30,000 ดิรฮัมจากยิวเพื่อให้มุสลิมกินน้ำฟรีซื้ออูฐซื้อม้าซื้ออูฐเพื่อออกทำสงครามซื้อมาหลายร้อยตัวเพื่อให้คนออกแต่บทสุดท้ายของไซนาอุสมานเป็นไงรู้ไหมพี่น้องไซนาอุสมานถูกฆ่าเป็นคอลิฟะมันฆ่าไซนาอุสมานบนบ้านแล้วคนที่ฆ่ามุสลิมไม่ดีนะคนนั้นแก๊งเนี่ยปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานถามว่าคนอย่างไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะคนที่3เป็นลูกเขยนบีได้แต่งงานกับลูกเขยลูกสาวนบี2คนดูดิดูมทำกันฆ่าไซนาอุสมานแล้วถามว่าความดีของไซนาอุสมานไม่เหลือหรอดูดิมันฆ่ากันไซนาอุสมานตายด้วยความหอกความดาบแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนกับไซนาอุสมานยังไงรู้ไหมนบีบอกอุสมานเจ้าเป็นชาวสวรรค์ไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งมุสลิมที่มาจากอียิปต์คนอียิปต์แม่เสียเลยผมไปเรียนที่นั่นเวลาเล่าประวัติว่าคนอียิปต์ฆ่าไซนาอุสมานแม่เวลาซอฮาบะห์ก็บอกไซนาอุสมานไอคนที่ปิดล้อมเจ้าเอาไหมเอาไหมจัดการกับมันไซนาอุสมานจะเอาไงล่ะมุสลิมฆ่ากันเองเหรอเขายอมยอมตายดีกว่าไซนาอุสมานบอกกับซอฮาบะห์เหล่านั้นบอกรู้ไหมนบีบอกว่าฉันจะตายอย่างโศกนาฏกรรมฉันจะตายอย่างโศกนาฏกรรมสุดท้ายก็ตายจริงๆแล้วไซนาอุสมานนบีรับรองว่า1ใน10เป็นชาวสวรรค์นั้นวันนี้เรามีสิทธิ์นะครับ
คราวนี้เราจำให้ดีแล้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะขึ้นวันนี้ทำวันนี้ยังไม่บริจาคไปเรียนหนังสือนะครับวันนี้เราตะเวนเรียนหนังสือแล้วก็ได้กินอาหารแกงเผ็ดอย่างเดียวเหรอพันมีแล้วอีกมีได้ทอดไหมโอ้โหใจถึงอิบรอฮีมนั้นพวกเรากินไหมเนี่ยกินไหมอ้าวได้เดี๋ยวรอผมด้วยนะไปด้วยอ่ะฉะนั้นวันนี้1ชั่วโมงนะครับขอให้เราตั้งมาตรฐานในหัวใจอย่างเดียวว่าริซกีอัลลอฮ์กำหนดถ้าอัลลอฮ์เลือกเราให้เราจนให้ขยันก็จนไอ้จนตรงนี้ไม่ใช่จนไม่มีกินนะแต่อาจจะไม่มีตังสู้คนอื่นแต่เราต้องให้หัวใจเราพอเพียงเป็นแม่ค้ามานานสบายนั่งเห็นไหมไม่ต้องไปดำนานั่งอยู่ที่โต๊ะเองเอาไปเห็นไหมนั่นวันนี้เราจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้หัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดไปวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเชื่อมั่นอัลลอฮ์ให้จริงเชื่อมั่นอัลลอฮ์ให้จริงแล้วอัลลอฮ์จะอะไรนะไมยัตตะกิลลาจะจะอัลลอฮุมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะให้ทางออกวะยัรซุบฮุมินไฮซูลายาตะซิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ริซกีคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงพี่น้องรู้มั้ยนี่ทีมงานผมเขาเสียสละตอนก่อนเขาไม่ได้เป็นพนักงานที่โรงเรียนเขามาช่วยทุกสุขมาสุขไอ้ความดีอันนั้นแหละสะสมเวลามาเป็นพนักงานโรงเรียนทีมได้ไปอุมเราะห์เลยเห็นไหมนี่เพราะเขาสะสมความดีก่อนเป็นพนักงานได้ไปแล้วเราก็เหมือนกันไม่แน่หรอกใครจนแล้วเป็นคนดีนิมาลีเห็นเข้าตาเว้ยเข้าตามอลลี่บอกอาจารย์เอาเนี่ยไปเลยคนนึงเข้าตาบางยูซุปไปยากนะครับเพราะวันนึงไม่ค่อยขายของออกช่วยงานไม่ได้หยุดเลยแล้วแกเดี๋ยวมรดกเดี๋ยวอลูก้าเดี๋ยว TM ถามขายมั้งเปล่าคนโทรมาไม่ขายของอาหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้ไปตุนอัลกอมอีกมดนะไก่เขียวนะครับอ้าววันนี้ผมขอดูอานะเดี๋ยวผมมีต่อที่นู่นเรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดว่าละหมาดเนี่ยละหมาดกันมาตั้งนานแล้วทำไมต้องเรียนอีกล่ะทำไมต้องเรียนเหมือนที่ผมบอกดูสิใส่ตะละกงมีผมออกมา3เส้นก้มไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลมาผมออกอะละหมาดไม่ซออผมออกมาต้องดูด้วยนะเวลาใจนั่นน่ะที่จะออกไปฟังบรรยายแม่ดู 3-4 รอบหน่วยพอแม่ดูจะลงรถนี่ตาละหมาดน่ะต้องดูว่าผมออกหรือเปล่าถ้าออกมาละหมาดไม่ซอนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิไอ้วิวๆที่ก้นเนี่ยเลิกหรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรรูกัวปั๊บกระตุกออกหรือเปล่าวะทำไมมันเย็นวาบเอาไงดีเลิกไม่เลิกถ้าเลิกนี่ละหมาดวันศุกร์ด้วยกูไม่ได้ละหมาดแน่ทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านนิเปิ้ลนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูอัลฮัมดุลิลลาห์